สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับมอเตอร์คอสรถวิบากสายซิงที่มันสุดติ่งและคนดูก็สะใจมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องๆจะขอกันทุกคอมเมนต์เลยแถมบางคอมเมนต์มีขู่ซะด้วยถ้าเกิดไม่ทำผมเลิกติดตามประโยคนี้มันจะสะเทือนใจผมจริงๆคลิปนี้เลยมาจัดให้ตามคำขอมีทั้งมอเตอร์คอสบวกกับรถ ATV ขับหนีตำรวจเสียงท่อโคตรเล้าใจเป็นขวัญใจตำรวจเขาแหละเห็นไม่ได้เลยตามล่าตลอดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าหากดูแล้วชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มซับกดไว้ได้เลยขอบคุณครับสายซิ่ง ATV ในอันดับที่1 ATV รวมตัวทิปใหญ่ขับไปไม่ถึงไหนเจอตำรวจโบกซะก่อนแก๊งซิ่ง ATV กลุ่มนี้ได้นัดรวมตัวกันใต้สะพานจำนวน 4-5 คันเลยพอเดอะแก๊งรวมพลกันครบก็เตรียมมุ่งหน้าเดินทางสู่ปลายทางก่อนออกเดินทางเจ้าของคลิปขอดิฟสักหน่อยห่างหายไปนานน่ะเสี้ยนคันเร่งและเสียงท่อแต่ละคันหึ่งโคตรก็หึมดังบึ้มบึ้มลั่นไปหมดคิดดูจักรยานที่จอดอยู่ข้างหน้ายังต้องหลีกทางให้พวกพี่แกแก๊งนี้อิทธิพลใหญ่จริงใครเห็นก็ต้องรีบชิงหนีไปก่อนไม่อยากมีเรื่องสังเกตขวามือจะมีคุณป้าคุยโทรศัพท์อยู่เสียงท่อดังลั่นขนาดนี้ไม่รู้ว่าป้านะครับคุยรู้เรื่องหรือเปล่าพอขี่มาถึงทางขึ้นถนนใหญ่จอดมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยของแก๊งเราแต่บังเอิญจอดนานไปหน่อยตำรวจขับผ่านมาเบรกเอี๊ยกทันทีในช็อตนี้ต่างคนต่างตกใจมาได้ไงว่าตำรวจสงสัยคุณป้าโทรแจ้งแน่เลยซึ่งสายแว้นก็มีมารยาทซะด้วยไม่ขับหนีแล้วก็ไม่ตุกติกแถมดับเครื่องรออีกใจเย็นจริงในจังหวะนี้มีตำรวจนายหนึ่งเดินลงมาเช็คความเรียบร้อยก่อนอื่นก็เดินมาส่องไปแล้วก็ถามว่าท่อพามาใช่ไหมรูใหญ่ขนาดนี้พามาชัวร์ไปแก้ไขซะนะถ้าเจออีกจับแน่ก็ว่าแล้วสายแว้นดับเครื่องทำไมที่ไหนได้ปกปิดความผิดเสียงท่อนี่เองพอตำรวจเดินมาตรวจครบทุกคันเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรลงมาแค่ตรวจสอบแล้วก็ตักเตือนใจดีจุงเบยในส่วนเจ้าของคลิปนะครับว่าโคตรจะชิลร้อยสายแว่นตาไม่สนใจตำรวจไม่แต่หน่อยเดียวสงสัยโดนบ่อยอ่ะชินแล้วในอันดับที่1จะเบสิกหน่อยถือว่าเรียกน้ำย่อยแต่ว่าในอันดับต่อไปมันแน่นอนพอตำรวจตรวจเสร็จก็ขอตัวกลับก่อนอย่าให้เจออีกนะเสียงท่อวอนๆคราวหน้าเห็นอีกก็ถูกจับแน่นอนเลยคอยดูมอเตอร์คอสสายซิ่งในอันดับที่2เจอตำรวจสายแว้นไล่ล่าจนหายซ่าไปแอบข้างเด็กทารกทำเสียชื่อหมดเลยเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ที่สดใสเจ้าของคลิปซิ่งมอเตอร์คอสคู่ใจมาทำงานแต่บังเอิญวันนี้มาสายหน่อยจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดในจังหวะนี้มีสายตรวจไม่เห็นเขาเปิดไซเรนจี้ตูดมาเลยพอสายแว้นเห็นก็ตกใจรีบกำคัสเชิญเกียร์บิดหนีแล้วเว้ยไม่จอดหรอกจึงตัดสินใจขี่มุ่งหน้าต่อไปและก็ถือว่าโชคเข้าข้างมากที่เส้นทางค่อนข้างจะซับซ้อนขี่มอเตอร์ไซค์เฟี้ยวเลยแต่ว่าตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันสกิลการไล่จับของเทพหน้าดูในจังหวะนี้เจ้าของมอเตอร์คอสพยายามขี่ซิกแซกไปมาเจอซ้ายหักซ้ายเจอขวาหักขวาตำรวจนี่ลายตาสับสนจริงแต่ว่าเสียงท่อมันก็ดังลั่นเลยคงตามตัวเจอไม่ยากแยกหน้ามีขึ้นถนนใหญ่เจ้าของมอเตอร์คอสจึงตัดสินใจหักซ้ายไปดีกว่าไหนลองแงะมาดูหน่อยสิโอ้โหตำรวจตามมาทันด้วยคาดว่าจะเส้นทางหลักนะครับคงไม่รอดกลับไปขี่เส้นทางโคดเคี้ยวเหมือนเดิมดีกว่ารถยิ่งไม่ค่อยแรงอยู่ด้วยไปขี่ทางตรงเสียเปรียบแน่นอนใช้สกิลการคล่องตัวแทนมาหักซ้ายหักขวาพอแงะไปว้ายจะเอ๋เลยตำรวจก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยขี่ซิ่งขนาดนี้ยังตามทันสิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเจ้าของมอเตอร์คอสจึงตัดสินใจดับเครื่องเข้าไปแอบในซอกตึกเด็กทารกกับแม่นี่งงเลยเงียบๆมาหนูอย่าร้องนะและการตัดสินใจของพี่แกในครั้งนี้ก็สามารถสลัดตำรวจได้จอดรอสัก5นาที10นาทีก็ไปและเข้างานสายอีกแล้ววันนี้สายแว้นในอันดับที่3เจอลุงเจ้าถิ่นตามล่าถึงกับซ่าไม่ออกหนุ่มมอเตอร์คอสสีแดงคันนี้ได้ขี่พามาชมซากรถยนต์เก่าๆที่ถูกปล่อยทิ้งร้างกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่พอชมเสร็จก็จะไปขี่แซดเล่นต่อโอ้ละหนอพระอาทิตย์ยามเย็นมันทั้งสวยจริงๆในระหว่างที่พี่แกหลงไหลกับมันอยู่จู่ๆก็มีลุงเจ้าถิ่นไม่พอใจกับเสียงท่อที่แว้นไปแว้นมาให้เราสังเกตรถยนต์คันข้างหน้าคนขับนี่ตามองไม่กระพริบเลยสายตาเอาเรื่องอ่ะหนุ่มมอเตอร์คอสก็สงสัยมากเขามองอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยพอหันหลังไปในจังหวะเปิดประตูอู้หูวิ่งยันเข้ามาใส่เลยในจังหวะนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะกำคัสเชิญเกียร์บิดหนีอย่างไวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรผิดและด้วยความสงสัยของพี่แกบวกกับสไตล์แล่งหน้านิดหน่อยจึงไม่ขี่หนีทันทีแวะข้างทางรอลุงดีกว่าถ้าเกิดไปรอบนถนนน่ะเสี่ยงไปรอตรงไร่นี่แหละไม่กล้าขี่มาแน่นอนพอ
พอตะลุงขี่ผ่านทำเมินเฉยพี่แกเลยขี่ตามไปวันนี้ว่างเวลาเหลือเยอะขี่ไปกวนแกหน่อยดีกว่าพอขับมาไม่ถึงไหนถึงตัดสินใจไม่ตามและเสียเวลาไปขับรถชมวิวดีกว่าเยอะแต่พอไม่ทันไรสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตะลุงแม่งไล่เอาเรื่องไปโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการโอ้โหไฟไซเรนแจ่มแจ้งมาแต่ไกลไม่ได้และงานเข้าแล้วผมจังหวะนี้เพนสิครับท่านจะรออะไรแงหันหลังกลับไปโอ้โหใกล้เข้ามาแล้วข้างหน้ามีแยกซ้ายขอเลี้ยวก่อนดีกว่าเส้นทางชนบทขนาดนี้ตำรวจคงไม่น่าตามทันน่ะพอต่อมาอาการชักเริ่มเหนื่อยขอหนีจริงจังดีกว่าจึงตัดสินใจหักซ้ายเข้าทุ่งนาหนีเข้าป่าตำรวจตามไม่ได้ว้าสบายใจจังเลยWhere are they? I can't see them because of... They missed me. Yeah! สายแว้นในอันดับที่4แชทหาแฟนไม่ทันขาดคำโอ้เจ้ากรรมโดนตำรวจตามเฉยสายแว้นมอเตอร์คอสคันสีดำได้จอดข้างทางเปิดอ่านแชทที่แฟนนะครับส่งมาให้ว่าวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านคนเดียวเหงาเธอมาหาฉันหน่อยได้ไหมอ่ะพอเปิดอ่านก็ไม่ต้องคิดเลยส่งสติ๊กเกอร์ตอบตกลงไปอย่างเร็วกระทืบคันสตาร์ทบิดหน้าตั้งไปหาแฟนแต่พอขี่มาได้ครึ่งทางจู่ๆก็มีเสียงไซเรนจี้ตูดอ่ะโอ้โหตำรวจสายตูดมันช่างตาดีจริงๆในช็อตนี้ไม่สนใจและฟงแฟนกำคัสเชิญเกียร์บิดหน้าตั้งเลยอุตส่าห์ตั้งใจจะไปประเด็จศึกตำรวจทำเสียแผนหมดอดเลยงานนี้ให้เราสังเกตซ้ายมือให้ดีตำรวจขับจี้แม่งอย่างไกลช่างน่าเสียวไส้จริงๆขับจี้ไม่พอแถมตะโกนมาอีกเฮ้ยๆจอดรถตำรวจก็ถือว่าแรงใช้ได้จี้ตูดตั้มมาติดๆถ้าขืนขี่ตรงอ่ะไม่รอดแน่พี่ก็จึงตัดสินใจหักไปทางขวาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางป่าแต่ระหว่างทางไปถนนมันช่างดีซะเหลือเกินราบเรียบไม่มีต้นไม้เลยในระหว่างนี้ตำรวจก็ขับจี้ตูดอยู่เสียงไซเรนอย่างไกลแต่ว่าถนนก็เล็กนิดเดียวเองรถยนต์ขับได้ด้วยหรือวะเนี่ยแล้วก็บังเอิญพอดีที่พี่ชายคนนี้เป็น FC พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ถ้าขืนขับโค้งไปโค้งมามันช้าๆจำไว้เลยทางตรงเร็วสุดสลัดยากจังเลยตำรวจคันนี้พี่ก็เลยตัดสินใจขี่ตรงเข้าป่าเป็นป่าทึบมืดน่ากลัวตำรวจนะคงไม่กล้าตามมาหรอกแต่ว่าที่ไหนได้แสงไฟที่ส่องมาคือรถตำรวจตื้อเก่งจริงเว้ยเฮ้ยส่วนพี่มอเตอร์คอสก็หมดแผนไปต่อขับเข้าป่าชนบทขนาดนี้ยังตามมาหมดมุกจะหนีแล้วพอขี่หนีไปกว่า10นาทีข้างหน้านะครับมีแยกด้วยซึ่งเป็นทางชันที่ค่อนข้างแคบและมันก็แน่นอนเลยพี่แกก็ไม่รอช้ากำคัสถอนเกียร์ขี่เหินไปอย่างเร็วในช็อตนี้พี่แกสะใจมากถ้าแน่จริงก็ตามมาสิสรุปมอเตอร์คอสในอันดับนี้ก็สามารถขี่หนีตำรวจได้เส้นทางมันแคบไปเข้าไม่ได้อะและเพื่อให้แน่ใจว่าตำรวจนะครับกลับบ้านไปแล้วพี่แกเลยจอดรอจนมืดและเกือบลืมไปเลยเดี๋ยวขอแชทบอกแฟนสักแป๊บนึงก่อนยังรอพี่ก่อนได้ไหมพ่อแม่คงยังไม่มาบ้านหรอกมั้งนางสารพี่ชายจริงๆแฟนอุตส่าห์ชวนไปดูแมวในห้องกลับโดนตำรวจไล่จับซะก่อนเวรกรรมมาต่อกันด้วยสายแว่นแนนดับที่5กันเลยอยู่ดีไม่ว่าดีขี่ไปหาเรื่องตำรวจเฉยสายแว่นมอเตอร์คอสสีแดงคันนี้ได้ขี่ผ่านมาเจอรถตำรวจไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่จู่ๆก็ชะลอรถยูเทิร์นกลับไปสงสัยว่างไม่มีอะไรทำในจังหวะนี้เขาชะลอความเร็วตั้งใจจะมาปั่นป่วนตำรวจพอขี่ไปถึงก็มองหน้าสายตานี้ไม่กระพริบเลยแต่ว่าตำรวจก็ไม่สนใจปล่อยมันไปเถอะไอเด็กเมื่อวานซืนแต่ว่ามอเตอร์คอสสีแดงคันนี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามยังย้อนกลับไปกวนตำรวจอีกรอบแต่ว่าคราวนี้นะครับเบิ้ลเครื่องรอบตัดใส่ซะด้วยโอ้โหเสียงเครื่องมันจะสะดุดหูตำรวจจริงๆปล่อยไว้ไม่ได้เหิมเกิมเปิดไซเรนสตาร์ทเครื่องตามมอเตอร์คอสคันสีแดงมาในจังหวะนี้พี่ชายก็ไม่รอช้ารีบบิดหนีตำรวจจนหน้าตั้งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้ไปกวนตำรวจทำไมสงสัยว่างจัดมั้งพอรู้ตัวเองว่าหนีไม่ได้จึงตัดสินใจหักซ้ายเข้าป่าซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบตำรวจเข้าไม่ได้แน่นอนครั้งนี้เลยรอดไปได้